ค่ะก็มาต่อนะคะนี่คือหน้าตาลูกชิ้นหมูสาหร่ายของชาลีอันนี้พอดีเครื่องปั่นไม่ทำงานนิดหน่อยค่ะมันก็เลยไม่ได้ปั่นหมูเนื้อหมูให้เนียนละเอียดมากนักแต่ก็ชาลีกะว่าก็จะทำเอาไว้ทำต้มจืดแกงจืดหรือว่าทานอย่างอื่นก็เลยไม่จำเป็นต้องให้มันเนียนมากไม่เหมือนกับเวลาทำลูกชิ้นหมูตรงๆนะคะอันนี้ปั้นลูกใหญ่ด้วยลูกจัมโบ้เลยลูกชิ้นหมูสาหร่ายทะเลค่ะนี่ก็สามารถเอาไปทำต้มจืดทานกับก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟหรือว่าจะย่างก็ได้นะคะแช่น้ำเย็นไว้สักพักหนึ่งดึงออกก็ได้ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรสชาติเขาจะจืดท่านแช่น้ำนานมากเกินไปลูกชิ้นก็จะจืดนะคะนี่ก็เด้งเหมือนกันค่ะเดี๋ยวจับลูกที่มันไม่สวยมันแตกหาดูนะคะเนื้อข้างในคือที่บอกอธิบายค่ะอันนี้ชาลีพอดีเครื่องปั่นไอตัวหัวหม้อมันไม่ทำงานก็เลยไม่ได้เนื้อเนียนอย่างที่ต้องการแต่ก็มันก็ไม่เลวร้ายค่ะได้เนื้อที่หมักปรุงไว้สมบูรณ์แช่ตู้เย็นก่อนเอามาทำลูกชิ้นเหนียวหนุบอืมมาลองชิมสิอืมรสชาติอร่อยมากความหอมสาหร่ายทะเลก็นี่นะคะ2ชุดเรียบร้อยสำหรับจากชาลีเริ่ม2โมง4โมงแล้วค่ะลูกชิ้นไก่สควิดสาหร่ายทะเลนะคะสควิดลูกชิ้นไก่สาหร่ายทะเลอันนี้ลูกชิ้นหมูสาหร่ายทะเลค่ะน่าทานไหมหิวกันไหมคะน่าทำยำชาเนาะเนาะฮอตพอตเย็นตาโฟหรือว่าทำสุกี้นะคะอืมอย่าให้บอกเลยคืนนี้ชาลีคิดก่อนว่าจะทำเมนูอะไรดีต้มจืดเต้าหู้ก็ดีนะต้มจืดวุ้นเส้นแกงจืดวุ้นเส้นอืมไม่เร็วไม่เร็วไม่เร็วอร่อยค่ะอร่อยแล้วพบกันค่ะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับวันนี้สูตรวิชาทำลูกชิ้นเป็นอันสมบูรณ์ Thank you ค่ะ